ผมเนี่ยนะไปซอยกิ่งเพชรเนี่ยไปเจอเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกเอ้ยรู้ไหมว่าคนนี้เขาชื่อแจ๋มกิ่งเพชรผมบอกว่าทําไมเหรอโอ้ยคนนี้เขานักเล่นการพนันตัวยงเลยเนี่ยผมเพิ่งถึงบางอ้อเนี่ยว่าอ๋อเข้าใจแล้วนะทําไมถึงชื่อแจ๋มกิ่งเพชรวันนี้อยากเล่านิทานอะไรให้ฟังเรื่องหนึ่งนะมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะอายุประมาณสัก40-50 ปีนะชื่อยายแจ่มเนี่ยยายแจ่มเนี่ยนะก็มีผัวมาแล้วก็ไม่น้อยกว่า3 คนนะครับมีผัวมาแล้วไม่น้อยกว่า3 คนมีทั้งลูกติดลูกไม่ติดอะไรก็แล้วแต่นะหลายคนแล้วก็ฉายาของยายแจ่มเนี่ยนะครับในวงการพนันเขาเรียกแจ่มกิ่งเพชรนะแจ่มกิ่งเพชรยายแจ่มเนี่ยเป็นนักเล่นการพนันตัวยงในสังคมเนี่ยนะในเมืองหลวงเนี่ยหรือนครบาลเนี่ยเขาตั้งฉายาว่าแจ่มกิ่งเพชรเป็นนักเล่นพนันบาคาร่านักเล่นพนันเรื่องของพนันออนไลน์จนได้ฉายาว่าแจ่มกิ่งเพชรนะผู้หญิงคนนี้นะครับอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยนะเขาได้มีคดีความคดีหนึ่งซึ่งเป็นคดีความที่เขาคิดว่าเขาจะต้องได้เงินมหาศาลมากเลยจะได้เงินหลาย10 ล้านนะนะยายแจ่มกิ่งเพชรเนี่ยนะที่เป็นนักเล่นการพนันตัวยงนี่นะเขาคิดว่าเขาจะต้องได้เงินจำนวนมหาศาลเลยแล้วก็เขาเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมนะ IQ ระดับ180เพราะว่าเป็นนักเล่นการพนันก็รู้อยู่แล้วคนที่เล่นการพนันโชคชนหรือออนไลน์อะไรต่างๆเหล่านี้พวกนี้จะมีความเชี่ยวชาญในการที่จะถือไพ่แล้วก็พยายามที่จะดูว่าทำยังไงถึงจะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ยายเจ๋มกิ่งเพชรเนี่ยนะก็มีการวางแผนไว้กลยุทธ์ทุกรูปแบบหลายมิติคดีฟาร์มต่างๆเนี่ยยายเจ๋มเนี่ยก็ไม่เคยสนใจที่จะไปพิสูจน์ว่าคดีที่ตัวเองเนี่ยนะทำเนี่ยจะเป็นอย่างไรสนใจอย่างเดียวว่ากูจะได้เงินเท่าไหร่นะทีนี้วิธีการคิดของยายแจ่มกิ่งเพชรเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าดูหน้าตาเนี่ยนะก็ไม่น่าจะเลวร้ายหรือไม่น่าไม่ใช่ว่าหน้าตาจะเป็นคนที่ร้ายกาจแต่ปรากฏว่ายายแจ่มกิ่งเพชรเนี่ยนักเล่นการพนันตัวยงคนเนี้ยปรากฏว่ามีการวางแผนหลายชั้นมากมีการคุยกันนะกับผู้ต้องหาที่ตัวเองเนี่ยมีความพยายามที่เป็นตัวเองเป็นโจทย์เนี่ยนะเพื่อจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเนี่ยมากมายก็เหมือนกับต้องการไปกันโชคเขาแหละนะยายแจ่มกิ่งเพชรเนี่ยนะผู้ต้องหาเนี่ยมันก็ไม่ยอมจ่ายเพราะมันรู้ว่าไอ้ยายเนี่ยนะให้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับให้เท่าไหร่ก็ไม่พอยายแจ่มกิ่งเพชรเนี่ยนะเพราะว่าเป้าหมายคืออยากได้เงินไปเล่นการพนันนะครับจนทั้งก็ไปหลอกไอ้คนหนึ่งนะที่เป็นคนที่เขาเรียกว่าอยู่นอกโลกอยู่นอกโลกโดยให้คำมั่นสัญญาว่าถ้าเองช่วยยายแจ่มนะกิ่งเพชรสำเร็จจะมีค่าตอบแทนให้อย่างงามไอ้คนนอกโลกเนี่ยนะมันก็หลงกลเพราะว่ามันก็ไม่รู้ว่ายายแจ่มกิ่งเพชรเนี่ย IQ 180ก็ได้มีการเขาเรียกอะไรปั่นกระแสไม่ใช่หนกระแสนะอันนี้เขาเรียกปั่นกระแสเพื่อต้องการเอามาบีบเนี่ยให้ตัวเองได้เงินได้ทองตามที่ตัวเองต้องการเพราะว่าตอนนี้ตัวเองร้อนเงินถ้าจะไปสู้คดีกันเนี่ยต้องใช้เวลา3-5 ปีเนี่ยไม่ไหวเพราะว่าตอนนี้ต้องการเงินเพื่อไปเล่นการพนันอย่างมากไอ้แจ้มกิ่งเพชรเนี่ย
็พยายามปั่น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 ยังไงก็ปั่นไม่ขึ้นเพราะว่าคนพวกนี้รู้ทันหมดแล้วเพราะมันไม่ได้มีอะไรเลยไอ้คนนอกโลกก็หมดปัญญาปั่นจนไม่รู้จะปั่นยังไงจนกระทั่งสุดท้ายถึงรู้ว่าไอ้ยายเจ๋มกิ่งเพชรเนี่ยหลอกต้มอีกนะต่อมายายเจ๋มคนเนี้ยก็ยังพยายามที่จะเสาะแสวงหาเพื่อจะหาเงินจับผู้ต้องหาพวกนี้ให้ได้นะก็เลยใช้กลอุบายในการยืมมือคนนั้นคนนี้มาอีกนะมีคนตกเป็นเหยื่อของยายแจ๋มกิ่งเพชรเนี่ยเข้ามาจำนวนมากในการมาในการมาช่วยเหลืออะไรต่างๆเพื่อให้ยายแจ๋มกิ่งเพชรเนี่ยนะประสบความสำเร็จแต่ปรากฏว่าทำยังไงยังไงคนก็ไม่ยอมจ่ายเงินให้สักทีนายแจ๋มกิ่งเพชรนี่ก็โทรไปทวงตังค์ทุกวันเลยเมื่อไรจะจ่ายเมื่อไรจะจ่ายทำยังไงถึงจะจ่ายคนเราเนี่ยนะคิดว่าตัวเองฉลาดอยู่ฝ่ายเดียวคนอื่นเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าทำไมกูจะต้องจ่ายมึงเมื่อกูไม่ได้ทำผิดนะเมื่อกูไม่ได้ทำผิดสิ่งที่มึงพูดกับกูทุกวันเนี่ยนะกูก็บันทึกเสียงมึงไว้แล้วกูก็อัดเสียงมึงไว้แล้วกูก็ถ่ายภาพมึงไว้แล้วว่ามึงเข้าข่ายกันโชคทรัพย์พวกกูดังนั้นเนี่ยเกมต่างๆพวกเนี้ยที่ไอ้ยายเจ๋มกิ่งเพชรเนี่ยคิดว่าตัวเองฉลาดเพราะเป็นนักเล่นการพนันเนี่ยมันก็เข้าทางกับคนที่เขาเป็นผู้ต้องหาเขาก็ไม่ยอมจ่ายเงินให้อย่างที่ต้องการเมื่อไม่ยอมจ่ายเงินอย่างที่ต้องการแล้วตัวเองก็เป็นคนที่โกหกตอแหลเก่งพูดอะไรก็โกหกเก่งนะขายสตรอเบอรี่เก่งมากในแจมกิ่งเพชรเนี่ยน่าจะเป็นนักเล่นการพนันตัวยงนะก็พยายามพูดให้คนสงสารนะยิ่งพูดบอกว่าเขาก็ไม่จ่ายทำยังไงเขาก็ไม่จ่ายตัวเองก็อยากจะได้เงินเนี่ยไปเล่นการพนันเพราะตอนนี้เนี่ยนะฤดูกาลต่างๆเนี่ยมันเริ่มเปิดอย่างสบายๆแล้วนะการหักหลังคนหักหลังอะไรแล้วแต่ไม่สนใจอยากทำอะไรก็ทำนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เวรกรรมเนี่ยมันมีจริงนะเวรกรรมมันมีจริงช้าหรือเราเนี่ยช้าหรือเร็วเนี่ยนะผมเชื่อว่าจะแจ่มกิ่งเพชรเนี่ยนะจะต้องรับกรรมไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวหรอกเพราะว่าใครจะไปให้นะครับใครจะไปให้นะสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันเนี้ยนะไม่ใช่ว่ามีใครไม่รู้รู้ทุกคนเนี่ยนะรู้ทุกคนว่าเป็นคนยังไงพี่เนี่ยเขาจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองนะครับผมเนี่ยนะไปซอยกิ่งเพชรเนี่ยไปเจอเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกเอ้ยรู้ไหมว่าคนนี้เขาชื่อแจ๋มกิ่งเพชรผมบอกว่าทำไมเหรอโอ้ยคนนี้เขานักเล่นการพนันตัวยงเลยเนี่ยผมเพิ่งถึงบางอ้อเนี่ยว่าอ๋อเข้าใจแล้วนะทำไมถึงชื่อแจ๋มกิ่งเพชรผมเรียนพี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับว่าคนที่ไม่มีคุณธรรมไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีคุณธรรมแล้วก็เป็นคนที่ใจเนี่ยอมหิตเนี่ยนะโกหกปิ้นป้อนอย่างเงี้ยไม่นานเกินหรอกจะต้องรับกรรมอย่างแสนสาหัสนะครับนะผมเรียนพี่น้องประชาชนว่านิทานเรื่องนี้มันสอนให้รู้ว่ากรรมนะที่เป็นคนก่อสุดท้ายก็ต้องรับกรรมและรับกรรมในอย่างแสนสาหัสด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะแสนสาหัสนะมันยังมีอะไรอีกมากมายสำหรับแจ๋มกิ่งเพชรเนี่ยที่คนไทยยังไม่รู้
วันนี้เราจะเห็นเลยว่าคนนอกโลกหายไปจากประเทศไทยแล้วเราจะเห็นเลยว่าเพื่อนข้างกายเนี่ยก็หายไปทีละคนทีละคนทีละคนดังนั้นผมอยากจะบอกนิทานเรื่องนี้ว่าคนที่มีคุณธรรมเท่านั้นแหละนะสังคมนะจะให้การยกย่องแล้วก็ให้การสนับสนุนส่วนคนที่ไม่มีคุณธรรมนะก็จะต้องรับกรรมต่อไป